ท่านผู้โดยสารโปรดทราบในขณะนี้ข้าพเจ้าโดนด่าเยอะเหลือเกินเสียศูนย์เล็กน้อยฮัลโหลฮาวายสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะฮาวายก็ยังไม่สบายอยู่ท่านผู้ชมที่ลาสเวกัสในขณะนี้นะคะ42องศาค่ะท่านผู้ชมค่ะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเนื่องจากว่าท่านผู้ชมฮาวายก็ได้คุยกับคนที่เกิดในอเมริกาเนี่ยนะเราก็จะมีมุมมองหลายๆอย่างที่แตกต่างกันไปแล้วเพื่อนที่เป็นต่างชาติก็มาฟังคลิปในส่วนของป้ารัตนาที่ฮาวายพูดนี่แหละท่านผู้ชมแล้วเขาก็สงสัยว่าป้ารัตนาเป็นใครนะคะคือฮาวายก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงฮาวายก็พูดเป็นแบบบํามัดรวมไปเลยเขาก็เลยบอกว่าป้ารัตนาเป็นคนที่มีบุญมากนะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นคนที่ไม่รู้ว่ามีคนรักมีคนสงสารมีคนเมตตามีคนพูดถึงเยอะมากจริงๆแล้วฮาวายก็เป็นคนหนึ่งที่แบบไม่รู้นะมันจากใจและหลายคนก็เป็นเหมือนกันแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะว่าโดนว่าโดนด่าโดนอะไรเงี้ยตรงนี้นะคะในส่วนพื้นที่ของฮาวายนะคะก็ได้เปิดเป็นสาธารณะนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะพลังโซเชียลมีเดียมันก็เข้ามานะมันจะต้องมีพลังลบพลังบวกอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าในคลิปที่3ที่ฮาวายพูดถึงป้ารัตนาไปนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่าง 100% เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2คนที่ว่าฮาวายมานะคะแต่เป็นการว่าแบบไม่หยาบคายนะแต่ถามว่าชอบไหมไม่ชอบหรอกค่ะแต่ว่าฮาวายก็ยอมรับนะคะและมีอยู่สิ่งนึงคือนะฮาวายคิดว่านะในสิ่งที่ฮาวายพูดและให้กำลังใจทุกๆฝ่ายถือว่าไม่ผิดนะแล้วฮาวายก็รู้สึกว่าในสิ่งที่ฮาวายทำมันเป็นการเพิ่มพลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายบ้านหมอปลาทำดีอยู่แล้วท่านผู้ชมหมอปลาเป็นคนที่ฮาวายเคารพนะหมอปลาก็ไม่มารู้จักฮาวายแล้วก็ให้กำลังใจกันไปอันนี้ฮาวายถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆท่านผู้ชมเพิ่มพลังบวกให้นะคะแล้วก็ในส่วนของบ้านป้ารัตนาหลานๆเนี่ยฮาวายก็ให้กำลังใจไปซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ผิดท่านผู้ชมคนเรานะคะเกิดมาแล้วนะทำดีที่สุดดีกว่าในบางเรื่องที่ไม่สมควรรู้ในบางเรื่องที่มันลึกเกินไปฮาวายคิดว่านะเราก็ไม่สมควรรู้น่าจะดีกว่านะคะต่อให้ฮาวายไปพูดถึงเรื่องเป็ดเรื่องไก่เรื่องนกพิลาเก้นเรื่องแมวน้ำอะไรที่ฮาวายชอบนะท่านผู้ชมมันก็จะมีคนติมาเหมือนกันอย่าง10คนก็จะมีติ1คนอย่างนั้นอย่างนี้ไปมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วท่านผู้ชมมันเป็นพลังโซเชียลที่เห็นตึกสีทองๆใช่ไหมคะที่เขียนว่าทรัมป์นะคะเป็นตึกของมิสเตอร์ทรัมป์ค่ะอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ทรัมป์เนี่ยเขาก็จะมีกิจการโรงแรมมีกิจการสนามกอล์ฟนะคะแล้วก็มีกิจการอะไรต่างๆแต่ที่ฮาวายเห็นที่ลาสเวกัสแล้วก็เห็นบ่อยๆคือตึกสีทองนะคะในรูปภาพในบางช่วงบางตอนที่ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วฮาวายก็เลยมองนะว่าจะมีใครพักโรงแรมสีทองของทรัมป์แห่งนี้นะแล้วเนื่องจากว่าฮาวายก็คุยกับคน3คนนะคะเขาก็จะให้ความคิดเห็นที่เหมือนกันและไปในทางเดียวกันคือคนที่พักในโรงแรมของทรัมป์นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะคิดแบบนี้ค่ะเขาจะเป็นคนที่ดูถูกสีผิวและเขารู้ว่าถ้าเผื่อว่าไปอยู่ที่โรงแรมของทรัมป์ตึกสีทองแห่งนี้นะคะก็จะไม่เจอคนผิวสีจะไม่เจอคนเอเชียนเพราะทรัมป์เนี่ยดูถูกไปหมดเลยนะคะและช่วงหลังเนี่ยไม่ใช่ว่าคนผิวสีโดนอย่างเดียวก็จะมีคนที่เป็นเอเชียนด้วยนะคะฮาวายก็รู้สึกว่าฮาวายไม่ชอบเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะอะไรที่เราไม่ชอบนะก็จะเห็นนะท่านผู้ชมและปัจจุบันนี้นะคะก็เจอขุดมากมายนะไม่เสียแท็กไม่เสียนู่นไม่เสียนี่ข่าวเขาทุกวันเลยท่านผู้ชมแต่ด้วยพลังเงินและทรัพย์สินพลังอำนาจไงก็ไม่เห็นเข้าคุกสักทีหนึ่งท่านผู้ชมเหมือนกับคุณพิธาเหมือนกันคนออกไปเลือกตั้งนะคะอาจจะชนะเพื่อไทยนิดหน่อยฮาวายไม่ติดนะว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือว่าก้าวไกลที่จะมาดูแลให้ประเทศมันดียิ่งขึ้นไปท่านผู้ชมแต่ณวันนี้นะมันกลายเป็นอะไรใหญ่โตไปก็ไม่รู้อะแล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งออกมาคุยบอกว่าคนวิ่งชนะควรจะได้เหรียญทองแต่กลับไปชิงเหรียญทองแดงอยู่ตอนนี้ว่าจะรอดไหมอีกโอ้โหฟังแล้วมันยังไงก็ไม่รู้หดหูใจท่านผู้ชมไม่รู้ประเทศจะพัฒนาไปอย่างนี้ได้ยังไงขัดขากันด้วยผลประโยชน์ด้วยอำนาจนะคะเป็นแค่คนตัวเล็กๆที่มียศเล็กน้อยก็ถือว่ามีอำนาจในละแวกนั่นแหละท่านผู้ชมแล้วจะไปเปรียบอะไรกับคนที่เดินเบ่งมาเป็นระยะเวลาหลายปีอำนาจก็คืออำนาจก็ยังมีคนก้มหัวยังมีอะไรเงี้ยเงินตัวเดียวเท่านั้นแต่ตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้จริง
บางคนเนี่ยนะก็ควรที่จะไปทำความดีให้กับตัวเองก็ถึงจะวันสุดท้ายนะท่านผู้ชมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่รู้จะหายใจพวกนี้หรือเปล่านะเดินก็ยังเดินไม่ไหวพูดแล้วมันก็นะคะฮาวายก็รักเมืองไทยนะไปเมืองไทยทีไรก็รู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะทำอะไรได้ดีมากกว่านี้สะพานที่สร้างก็ถล่มซะอย่างนั้นงบประมาณที่ได้มาก็คงจะซื้อเหล็กเส้นไม่ครบอันนี้สงสารคนที่สะพานถล่มใส่ขอแสดงความเสียใจกับคนที่เสียชีวิตคนที่ได้รับบาดเจ็บเราทำได้แค่ส่งพลังใจท่านผู้ชมและอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นยิ่งแดดร้อนๆแบบนี้นะถ้าใจร้อนนะฮาวายคิดว่ามันไม่เวิร์กหรอกค่ะก็เอากำลังใจพลังบวกดีๆมาเพิ่มกับชีวิตที่เหลืออยู่ดีกว่าให้มันมีความสุขไปทุกวันดีกว่านะคะฮัลโหลฮาวายก็ขอขอบคุณมากนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะคะท่านผู้ชมพลังบวกจงมีแต่ความสุขนะเฮงเฮงเฮงประสบความสำเร็จค่ะคนที่ป่วยขอให้หายค่ะกินอิ่มนอนหลับให้สบายไปแล้วสวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์สิคนจะเยอะพรุ่งนี้เขาเก่งมากเลย42องศาว่ายน้ำท่านผู้ชมสองสระนี่นะเป็นสระน้ำอุ่นมีสระน้ำธรรมดาอยู่สระหนึ่งคือด้านนี้